สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแสงทองฟาร์มแพะนมเมืองเลยวันนี้ให้อาหารน้องแพะครับในช่วงบ่ายใบไผ่ครับวันนี้ไผ่ใบไผ่หนึ่งลำกินกันแบบจุใจเลยครับวันนี้เอาวันนี้น้องปะเกียวทำอะไรไม่ใส่ชิ้นครับนี่น้องอะไรลูกพาเพลินครับน้องพาเพลินครับกินยอดกระถินยอดไอ้มะขามมะขามเปรี้ยวเอากินกันวันนี้พี่น้องชาวแพะนะครับวันนี้ทั้งข่าวคราวในเรื่องของตลาดนัดแพะนะครับตลาดนัดพบปะสำหรับพี่น้องชาวแพะนะครับทั่วประเทศที่อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะครับก็ข่าวคราวล่าสุดนะครับก็คือตามที่ทางท่านประธานได้แจ้งไปแล้วนะครับเรื่องของตลาดนัดแพะเดือนละ1ครั้งนะครับตามนั้นนะครับแล้วก็จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มด้วยแล้วก็พี่น้องที่กำลังสอบถามว่าวันที่เท่าไหร่ของแต่ละเดือนนะครับตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับข่าวคราวเรื่องของตลาดแพะหรือว่าตลาดแพะเนื้อนะครับมีแพะขุนนะครับแพะขุนส่วนหนึ่งแล้วก็แพะที่พี่น้องแยกออกจากฟาร์มนะครับเพื่อที่จะมาแบ่งปันสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่เป็นสมาชิกที่จะต้องเลี้ยงแพะเริ่มต้นที่จะเลี้ยงแพะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะส่งไปต่างจังหวัดนะครับสำหรับข่าวคราวตรงนี้ก็จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับรอพี่น้องทางเพชรบูรณ์นะครับพี่น้องพื้นที่ทางชลบุรีนครสวรรค์จังหวัดน่านนะครับ FC จากทางเชียงใหม่ด้วยทางหนองบุรีรัมย์ภูสกลนครบึงกาฬหนองคายชัยภูมินะครับนครพนมอุดรธานีแล้วก็ทางหนองบุรีรัมย์ภูนะครับส่วนหนึ่งที่สอบถามรายละเอียดเข้ามาก็จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตลาดนัดแพะครับตลาดนัดแพะของพี่น้องชาวจังหวัดเลยนะครับตลอดถึงพี่น้องที่จะเข้าร่วมชมนะครับตลาดนัดในช่วงกลางเดือนนะครับในช่วงปลายเดือนหรือว่าอาจจะเป็นต้นเดือนหน้านะครับพี่น้องที่กำลังอยากจะเข้ามาชมนะครับมาดูสถานการณ์ตลาดนัดแพะนะครับจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดนะครับกำลังร้อนทีเดียวนะครับก็ฝากทุกท่านดูแลสุขภาพส่วนหนึ่งแล้วก็พี่น้องชาวแพะก็ยังดำเนินการเลี้ยงแพะต่อนะครับเลี้ยงแพะหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดนัดแพะต่อเนื่องกันไปนะครับพื้นที่ต่างจังหวัดพื้นที่ที่พี่น้องกำลังที่จะทำฟาร์มแพะด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ตลอดถึงกิจกรรมของกลุ่มต่างๆของพี่น้องชาวแพะชาวจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับหลายๆฟาร์มตอนนี้ส่วนของจังหวัดเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีต่างจังหวัดนะครับที่กำลังจะมีผลงานตลาดนัดของแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอนะครับจังหวัดหนึ่งก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่กลุ่มต่างๆที่อยู่ในแต่ละอำเภอนะครับที่จะทำการเลี้ยงแพะแล้วก็ประกอบกิจการเลี้ยงแพะเป็นกลุ่มนะครับเพื่อที่จะรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงแล้วก็แบ่งปันความรู้สำหรับเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับความเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวัดนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์หรือว่าอยากจะแบ่งปันความรู้นะครับติดต่อผมมาได้นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านที่เป็นสมาชิกที่จะเริ่มต้นเลี้ยงแพะได้มีประสบการณ์หรือว่าความรู้ที่จะก่อนที่จะทำฟาร์มแพะติดต่อผมมานะครับหรือแบ่งปันความรู้นะครับจากช่องที่จะนำทีมงานไปถ่ายทำถึงบ้านท่านนะครับถึงฟาร์มท่านในแต่ละอำเภอของแต่ละจังหวัดก็ฝากพี่น้องที่จะแบ่งปันสำหรับเพื่อนๆที่จะเลี้ยงแพะในโอกาสหน้าในโอกาสดีๆนะครับซึ่งเรากระทำได้เลี้ยงแบบเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับอาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือจะเป็นอาชีพหลัก
นะครับพี่น้องมองว่าอาชีพเลี้ยงแพะจากหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเลี้ยงวัวมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับประสบการณ์ของการเลี้ยงวัวประสบการณ์ของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทำฟาร์มบัวทำฟาร์มเลี้ยงหมูนะครับหรือประกอบอาชีพในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์มีประสบการณ์ที่จะแบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกได้นะครับจิรัติกุลฟาร์มแพะ Official การแสงทองมีเดีย Channel นะครับจิรัติกุลฟาร์มแพะ Official ทางช่อง YouTube นะครับทางเฟซ Facebook Facebook นะครับการแสงทองมีเดีย FM แสงทองมีเดียแสงทองฟาร์มแพะนมเมืองเลยนะครับฝากเพื่อนๆไปแล้วกันแล้วกันสำหรับท่านที่กดติดตามให้กำลังใจก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามช่องที่ช่องการแสงทองมีเดีย Channel นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของเราเป็นประจำนะครับทุกคลิปที่นำเสนอผ่านทางช่องทางนี้นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับ EP นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อน EP หน้าก็จะเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ